สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับโบช่องโชคดีเฮาส์ค่ะวันนี้ก็จะมาลงเงาของตัวละครกันต่อเนาะสำหรับรูปนี้เราวาดรูปและลงสีเสร็จไปเมื่อคลิปที่แล้วววันนี้เราก็จะมาลงเงากับทำพื้นหลังกันต่อค่ะเราก็จะทำเป็นพื้นหลังแบบห้องเรียบๆนะคะเราก็จะเลือกสีที่เป็นสีอ่อนๆก่อนค่ะประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นกำแพงแล้วก็จะมีหน้าต่างง่ายๆเรากรุบรวมมันเป็นฉากหลังนะคะโอเคตอนนี้ฉากหลังเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำเป็นเงาของตัวละครกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือเราจะ select layer ทั้งหมดที่เป็นของตัวละครของเรานะคะแล้วก็กรุ๊ปมันเป็นตัวละครค่ะทีนี้การลงเงาทั้งหมดเราจะใช้วิธีการ duplicate ทั้งหมดเลยแล้วก็ทำให้มันเป็นเลเยอร์เดียวกันค่ะเราจะตั้งเลเยอร์นี้ให้มันเป็น alpha lock แล้วหลังจากนั้นเราจะลงเงาที่เป็นสีเงาหลักของเราไปค่ะสมมุติว่าเราจะใช้โทนสีเทาแดงเป็นสีนี้นะคะแล้วเราก็กด fill layer ทั้งหมดเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ปรับมันเป็น multiply ทีนี้เรารู้สึกว่ามันเข้มไปแล้วก็ลดความ opacity ของมันลงนะคะโอเคทีนี้ตอนนี้เราได้เงาของตัวละครมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ลงรายละเอียดของเงาของตัวละครค่ะเราจะมาดูที่พื้นหลังกันก่อนเนาะลงเงาสีเดียวกันปรับเป็น multiply อาจจะเป็นเงาที่สีเข้มขึ้นกว่าตัวละครก็ได้ค่ะแล้วพอเราลงเงาของฉากหลังเสร็จปุ๊บเราก็จะให้แสงแดดมันเป็นสีเหลืองส้มอ่อนแล้วก็ใช้แอร์บัดค่ะเราทำแบบเดียวกันกับเงาของตัวละครค่ะใช้แอร์บัดแล้วก็ลงเงาของแสงแดดไปค่ะมันจะเป็นสองสีเนาะคือสีเหลืองกับสีม่วงที่มันเป็นเงาในทีแรกการลงเงาอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะส่งผลต่อมูดของภาพมากๆเลยจากภาพที่ตอนแรกมาดูแบบสดใสใช่ไหมแต่ว่าพอเราใช้เงาที่มันเป็นสีภาพนี้รู้สึกเหงาขึ้นมามากๆเลยค่ะทีนี้เราจะมาลงแสงอื่นๆกันเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเลเยอร์หนึ่งด้านบนสุดแล้วก็ใช้เป็นโหมดสกรีนค่ะอันนี้ก็จะทำให้ความรู้สึกเหมือนแบบแสงแดดมันสาดเข้ามาที่หน้าปกติแล้วโบก็จะชอบทำเลเยอร์แอดให้มันอยู่ด้านบนของฉากหลังเพื่อที่จะแบบเหมือนดันให้คาแรคเตอร์ของเราอะมันเด่นขึ้นมามากกว่าฉากหลังอะค่ะเวลาเราถ่ายภาพเราจะเห็นได้ว่าพอร์เทรตอย่างเงี้ยฉากหลังมันจะเบลอเนาะเป็นหน้าชัดหลังเบลออะไรอย่างงี้เราทำใน Procreate ได้เหมือนกันค่ะก็คือ Duplicate กรุ๊ปฉากมันทั้งหมดเลยแล้วก็ทำให้มันเป็นเลเยอร์เดียวนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามันรวมกับเงาของฉากหลังแล้วทีนี้เราก็ใช้กราเซียนเบลออันเนี้ยตามที่รู้สึกว่ามันจะโอเคเนาะถ้าเบลอไปก็ไม่ดีไม่เห็นอะไรเลยถ้าระดับแบบปกติว่าจะใช้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน10ประมาณนี้กำลังดีค่ะแล้วด้วยความที่เรามีเลเยอร์แอดอย่างเงี้ยอยู่ข้างบนมันจะช่วยสร้างแบบเอฟเฟคบางอย่างที่เป็นแสงแดดให้กับเราได้ด้วยค่ะตอนนี้จริงๆภาพนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าบางทีมันก็จะต้องมีแบบรีเฟล็กบางอย่างบนหน้าตัวละครเวลาแดดมันลงมาที่หน้าอย่างเงี้ยใช้สีที่มันเป็นสีเงาแสงแดดอันนี้ค่ะสีเหลืองเนี่ยแล้วก็ปรับบัดเป็นสคริปต์เป็นรีเฟล็กลงไปตามจุดที่แสงมันเข้าค่ะสมมติว่าแสงมันเข้ามาอย่างนี้เงาที่ตกกระทบมันก็จะต้องอยู่เป็นบริเวณอย่างนี้บริเวณแบบอะไรอย่างนี้เนาะหลังจากนี้มันก็จะมีวิธีการเพิ่มเอฟเฟคความแบบวิบวับวิบวับให้กับตัวละครของเราอีกนิดนึงค่ะก็คือเราจะสร้างเลเยอร์แอดอีกอันนึงนะคะข้างบนของเงาทั้งหมดเลยมันจะเป็นจุดที่แบบแดดมันเข้ามาที่หน้าเยอะมากๆเลยค่ะสมมุติมันจะเข้าตรงบริเวณแก้มตรงนี้เราก็ปาดไปตัวแสงอันเนี้ยจะใส่ไปไม่ค่อยมากเพราะว่าถ้ามากเกินไปมันก็จะแบบเยอะไปหน่อยเนาะพอเราทำเสร็จปุ๊บเราจะใช้ยางลบที่เป็นแอร์บัดค่ะมาปาดให้มันดูซอฟต์ลงในบางจุดที่เรารู้สึกว่ามันมากเกินไปก็
็จะเห็นได้ว่าจากภาพที่ตอนแรกเนี่ยมันเป็นภาพธรรมดาพอเราลงเงาลงแสงอะไรพวกนี้มูดของภาพมันเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะอันนี้มันจะเป็นแบบเทคนิคนึงที่โบใช้ในการทำเว็บตูนเป็นประจำโดยเฉพาะฉากที่มันจะต้องแบบมีการแสดงอารมณ์ออกมามากๆการใช้แสงสีพวกนี้มันจะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะเป็นการลงสีเงานะถ้าเกิดว่าใครอยากดูตัวละครก็ลองไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็อาจจะมีคลิปสอนอื่นๆตามออกมาในช่องโชคดีเฮาส์นะคะติดตาม Subscribe ช่องเอาไว้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานเข้าไปดูใน Facebook หรือ IG เสียดาซูได้เลยค่ะไปละบ๊ายบาย